สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเปิ้ลนะคะจะพาทุกท่านมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีค่ะจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่เราจะไปกันนี้นะคะก็จะเป็นพระราชวังพระนครคีรีค่ะอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีนะคะพระนครคีรีเป็นพระราชวังที่ประทับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นพระราชวังฤดูร้อนโดยมีสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคเป็นแม่กองในการก่อสร้างนะคะโดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2405เลยนะคะโดยพระนครคีรีแบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานต่างๆดังนี้ค่ะเขตพระราชฐานชั้นนอกเป็นยอดเขาด้านหน้าเป็นที่ตั้งของกรมกองต่างๆของทางราชการซึ่งตามเสด็จนะคะเขตพระราชฐานชั้นกลางและชั้นในเป็นยอดเขาตรงกลางและด้านในเป็นที่ตั้งของพระราชมณฑลที่ประทับของทั้งสองฝ่ายฝ่ายหน้าและฝ่ายในรวมทั้งข้าราชบริพารเลยค่ะแล้วป้าเปิ้ลนะคะก็มาเที่ยวสวนสนปริพัฒน์มานั่งรถไฟที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะสถานีรถไฟที่เรามานี้นะคะเราก็จะนั่งไปลงที่จังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็จะมีรถตู้มารับเราต่อเข้ากรุงเทพนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นน้องลิงนะคะที่ในส่วนของพระนครคีรีค่ะในบริเวณนี้นะคะก็จะมีลิงอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นการขึ้นรถรางไฟฟ้าค่ะของป้าเปิ้ลแล้วก็ทีมงานนะคะที่ป้าเปิ้ลก็ถือโอกาสถ่ายภาพบรรยากาศเอามาให้ได้ชมกันนะคะเป็นวิวระหว่างที่ป้าเปิ้ลนั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นเขาวังค่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปด้านบนนะคะบรรยากาศนะคะหลังจากที่เราลงรถรางไฟฟ้าแล้วเราก็เดินชมทิวเขานะคะต้นไม้ใบหญ้าเยอะมากค่ะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะร่มเย็นมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันค่ะต้นไม้เยอะนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆตรงนี้ก็เก่าแก่มากๆนะคะบนเขาวังค่ะซึ่งเราก็จะเดินชมกันไปเรื่อยๆนะคะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นที่นั่งเวชยเชียนปราสาทค่ะสวยงามมากๆจริงๆนะคะเพื่อนๆวิวบนเขานะคะมองออกไปก็จะเห็นทิวทัศน์จังหวัดปรีโดยรอบนะช่วงนี้ก็จะฝนฟ้าก็จะเริ่มมากันนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะป้าเปิ้ลก็พาเข้ามานะคะชมในส่วนของพระที่นั่งเวชยันวิเชียนปราสาทค่ะเป็นพระที่นั่งลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นปราสาทจตุรมุขยอดปราง5ยอดนะคะตามพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะมียอดปรางใหญ่อยู่กลางและปรางเล็กอยู่4มุมบนฐานสูงซ้อนกัน3ชั้นมีระเบียงแก้วโดยรอบ
แต่ละชั้นนะคะระเบียงชั้นบนสุดมีโดมโปร่งมีมุมทั้ง4ตัวปราสาทประดับลายปูนปั้นภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่อด้วยสำริดทรงฉลองพระองค์แบบตามพระราชนิยมค่ะทรงพระมาลาสก็อตพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบพระหัตถ์ซ้ายทรงสมุดหนังสือทรงยืนใต้นบปัดปดลเสวตฉัตรจากพระที่นั่งองค์นี้นะคะก็มีประตูออกไปสู่พระที่นั่งราชธรรมสภาด้วยค่ะตอนนี้ป้าเปิ้ลก็พาทุกคนนะคะมาชมทิววิวทะเลที่สวนสนประดิพัฒน์ประจวบคีรีขันธ์กันค่ะบรรยากาศก็จะว่าร้อนก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าแสงแดดแบบนี้มันก็รู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะวิวทะเลเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายตาจิตใจชื่นบานมากๆเลยนะคะเชิญชวนเพื่อนๆชมวิวทิวทัศน์กันนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีบริเวณที่เราสามารถที่จะรับประทานอาหารรับประทานกาแฟเขาก็มีจัดไว้ให้ด้วยนะคะนอกจากนั้นน่าจะมีสถานที่พักไว้ให้เราจองมาพักผ่อนกันด้วยนะคะตอนนี้ทีมงานนะคะกับป้าเปิ้ลก็มารอขึ้นรถไฟค่ะรถไฟกำลังเทียบชานชาลาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะปูด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 ถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถไฟแอร์คอนดิชันค่ะนะคะก็จะเป็นรถไฟปรับอากาศที่เราก็สามารถเข้าไปนั่งได้อย่างสบายเลยค่ะนั่งชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางนะคะก็เป็นบรรยากาศสีเขียวแสงอาทิตย์อ่อนๆเพราะว่าก็เป็นเวลาร่มเย็นแล้วนะคะตอนนี้ป้าเปิ้ลก็กลับกรุงเทพแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ